จะเรียกว่าจัตตาโรมดุลภาโลเกคือธรรมะที่หาได้โดยยากหรือสิ่งที่หาได้โดยยากมีสี่อย่างโดยย่อมีสี่อย่างด้วยกันบุตถุปโดจะดุลโภนี่ข้อหนึ่งธรรมโมจะดุลภาโลเกพระธรรมนี่ยังเกิดขึ้นได้ยากต่อไปจิตโตจะดุลโภการที่จะได้มาบวชแต่ละครั้งละคราวหรือแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เป็นของง่ายศรัทธาจะซ้ำปัญโนผู้ที่จะมีจิตใจถึงพร้อมด้วยศรัทธาในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะหาได้โดยง่ายทำสี่อย่างนี่แหละที่พระองค์จัดไว้เป็นหมู่หมวดว่าเป็นหมวดที่สิ่งที่หาได้ยากการบังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกับการบังเกิดขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายสัตว์นอกนั้นประชากรทุกวันเกิดวันหนึ่งเท่าไหร่แต่นับเป็นล้านล้านแต่ก็ไม่มีแม้แต่สัตว์ตัวเดียวที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าที่จะมีปัญญาเฉลียวฉลาดที่มีขันติมีปารมีเรียกว่ามีเนกขัมการเสียสละออกแต่ละคนนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายเรียกกันเนกขัมมะปารมีย่อมติดอยู่ในสิ่งที่ตนมีตนได้จะเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วก็พยายามสร้างให้ยิ่งขึ้นไปนั้นหาได้โดยยากเนกขัมมะปารมีทานปารมีบุคคลจะเสียสละเพื่อให้ได้ปรมีเป็นพระพุทธเจ้าหาได้ยากในโลกถึงแม้ว่าบุคคลจะมีการเสียสละทำบุญทนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้ยืนยาวมาปัจจุบันก็ตามแต่ไม่ได้เสี้ยวหนึ่งปรมีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่แต่เพียงสละทานและปรมีวัตถุเข้าของภายนอกเท่านั้นแม้สิ่งที่พระองค์ที่คนทั้งหลายหวงแหนยิ่งนักสละไม่ได้บริจาคไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์บริจาคได้เมื่อพระองค์บริจาคแต่ละครั้งพระองค์ทรงตรัสว่าเช่นพระองค์บริจาคบุตรภรรยาตลอดถึงสรีระร่างกายของพระองค์พระองค์ว่าแม้แต่บุตรก็ดีไม่ใช่ว่าไม่เป็นที่รักของเราหรือภรรยาก็ไม่ใช่ว่าไม่เป็นที่รักของเราหรืออวัยวะแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่เป็นที่พอใจของเราแต่พระโพธิญาณคือการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้รื้อขนสัตว์หรือสอนสัตว์ทั้งหลายเป็นที่รักของเราอย่างยิ่งกว่าชีวิตของเราอีกนี่พระพุทธเจ้าหรือพูดถึงในเรื่องทานมีทานปรมีทานอย่างกลางกลางทานอุปปรมีทานปรมีทานอย่างธรรมดาทานอุปปรมีทานอย่างกลางกลางทานปรมัตถปรมีคือทานอย่างยิ่งอย่างสูงเพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้ตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมเป็นพระศาสดาเอกในโลกนั้นจะต้องเป็นผู้สร้างปรมีมีคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมจะพูดถึงในทางเมื่อก็สละสิ่งที่เสมอด้วยชีวิตในการรักษาศีลก็เพื่อให้ต้องการศีลบริสุทธิ์เสมอด้วยชีวิตเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าชีวิตของตนจะหาไม่ก็ตามไม่ยอมทำลายศีลศีลของพระพุทธเจ้าและของพระอริยะเรียกว่าศีลอุปปะศีลปรมีศีลอุปปะรมีศีลปรมัตถปรมีอย่างอุปริอย่างเคร่งครัดทีเดียวแนกธรรมะการสละออกก็เช่นเดียวกันเมื่อพระองค์ถึงคราวแล้วใครจะร้องห่มร้องไห้ใครจะทำอย่างไรผูกมัดเหมือนกันในชีวิตในครั้งสุดท้ายที่พระองค์ก่อนที่พระองค์ได้ตรัสรู้เมื่อยังยาวอยู่พระองค์ก็เป็นสิทธัตถะราชกุมารได้
อยู่ในความสุขในตระกูลเด่นแต่กษัตริย์เมืองกบิลพัสดุ์สมบูรณ์บริบูรณ์มีความสุขทุกอย่างบรรดาความสุขในโลกที่โลกทั้งหลายที่มีอยู่ยากที่บุคคลจะสลัดทิ้งได้ก็ตั้งแต่นั้นจาก 2,000 กว่าปีมานี่มีใครบ้างเสียสละเด็ดเดี่ยวเพราะมาเห็นเพียงแต่ความแก่ความเจ็บความตายของชีวิตสัตว์ทั้งหลายตลอดตัวของพระองค์ด้วยพระองค์สลดสังเวชใจแล้วก็พระองค์สละนี่พูดแต่เฉพาะสองสามปรมีนอกจากนั้นขันติปรมีด้วยความอดทนวิริยะปรมีความภาคความเพียรสัจจะปรมีความจริงใจในการเพื่อทำเพื่อประพฤติธรรมเพื่อละความชั่วเพื่อไปทำสิ่งที่ดีอย่างเดียวสัจจะอธิษฐานตลอดถึงเมตตาตลอดถึงอุเบกขาปรมีแต่ละอย่างละอย่างนั้นมีอยู่สามระดับจะเรียกกัน30ทัพด้วยกันจึงได้ตรัสรู้ของเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตั้งสร้างปรมีมากน้อยกว่ากันเช่นว่า ปัญญาทิกะสร้างปรมีเพียงอสงไขยเสียอสงไขยกำไรแสนมหาศาลก็ได้ตรัสรู้ถ้าหากว่าศรัทธาทิกะแสดงปรมีสร้างปรมี8อสงไขยวิริยาทิกะสร้างปรมีถึง16อสงไขยอาสงไขยเนี่ยไม่ทราบไม่มีใครจะนับได้เราก็ได้ยินได้ชื่อแต่ว่านับหาที่จะคันนานับไม่ได้เพราะฉะนั้นความบังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าเป็นการบังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอันสำคัญยิ่งเพราะบังเกิดขึ้นได้ไม่ได้โดยง่ายแต่เราทั้งหลาย สิ่งที่บังเกิดขึ้นได้โดยยากนั้นถึงแม้ว่าพระองค์ดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว แต่พระองค์ยังวางศาสนาไว้ให้เราทั้งหลายได้ศึกษาปฏิบัติเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาทำคำสอนพระพุทธเจ้าครบครวนครบถ้วนทุกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องถึงแม้ว่าพระองค์ดับขันธ์ปรินิพพานแล้วแต่คำสอนของพระองค์ยังอยู่ก็ชื่อว่าศาสนายังอยู่พระองค์ยังอยู่พระธรรมก็ดีวินัยก็ดีนี่แหละเป็นตัวแทนพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ได้ทรงบัญญัติไว้เราใครต้องการปฏิบัติเราตถาคตก็จงปฏิบัติตามธรรมตามวินัยนี้เถิดเท่ากับเราได้ปฏิบัติอยู่กับเราตถาคตพระองค์ทรงแสดงวักกะลิกว่าดูก่อนวักกะลิกผู้ใดเห็นธรรมนั้นจะเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตต้องผู้นั้นเห็นธรรมถ้าไม่เห็นธรรมแล้วอยู่กับตถาคตใกล้ชิดเท่าไหร่ก็เบิ้นก็ไม่เห็นนี่เพราะฉะนั้นธรรมวินัยของพระองค์ที่อยู่จนถึงปัจจุบันก็ถือว่าเราทั้งหลายสิ่งที่หายากนั้นก็ยังมีเฉพาะหน้า กับเราทั้งหลายแล้วถ้าเราไม่ช่วยโอกาสประพฤติปฏิบัติตั้งใจในเฉพาะเดี๋ยวนี้ส่วนอนาคตข้างหน้านั้นไม่แน่นอนเราเองก็รับรองตัวเองไม่ได้คติของเราและเหตุการณ์ของโลกของบ้านเมืองของพระธรรมวินัยนั้นอยู่กับประชาชนถ้าหากประชาชนมัวเมาลุ่มหลงหาแต่ความสุขอย่างอื่นเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาเป็นอย่างอื่นไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งแก่ตนได้แล้วเลยทอดทิ้งไปแล้วพระพุทธศาสนาค่อยหมดไปเสื่อมลงเสื่อมลงเมื่อเสื่อมลงหมดไปแล้วใครเราจะสามารถจะสร้างขึ้นมาได้มาบัญญัติได้มาสั่งสอนได้สติปัญญาของเราท่านของเราทุกคนไม่ว่าทั้งผู้เทศด้วย
ต่เพียงลำพังเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยคิดค้นคิดมาได้เลยที่เราได้เพราะอาศัยตำรับตำราแบบแผนครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติมาถึงอย่างนั้นเราก็เรียนไม่จบได้ไม่เท่าเสี้ยวหนึ่งในเสี้ยวที่8หรือที่16ที่เราจำไว้หลงหลงลืมลืมแต่หมวดธรรมแต่สองสามหมวดก็ยังพูดผิดผิดถูกถูกไปคิดดูยังจำไม่ได้มั่นคงเมื่อเป็นเช่นนี้ที่จะเรามาบัญญัติขึ้นเองค้นคว้ามาปฏิบัติได้ด้วยตนเองไม่มีทางเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจงพินิจพิจารณาเสียดายที่เราทั้งหลายได้มีโชคดีเกิดมามีธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ายังมีอยู่อันเป็นของหายากเราควรอย่าให้พลาดโอกาสในคราวครั้งนี้ธรรมโมจะดุลภาโลเกแม้แต่พระธรรมคำสอนที่จะบังเกิดขึ้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดแต่พระธรรมก็จะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ไม่มีใครนำมาสอนมากล่าวแม้พระธรรมเกิดขึ้นแล้วบุคคลที่จะเข้าใจที่จะรับเอาธรรมะมาอบรมจิตใจให้ได้สงบได้ความสุขอย่างถูกต้องนั้นมันก็เป็นสิ่งที่หายากเพราะฉะนั้นพระธรรมนั้นถึงมีอยู่ก็ตามที่จะบังเกิดขึ้นตั้งเป็นที่พึ่งที่ยึดหน่วงอย่างจริงใจในอยู่ในจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในจิตใจไม่ได้ง่ายเลยจะต้องเสียสละทุ่มเทในการศึกษาการประพฤติการปฏิบัติยอมสละเพื่อปฏิบัติเพื่ออบรมด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสด้วยความอ่อนน้อมในการประพฤติปฏิบัติจริงๆจึงจะสามารถรู้ทำบางส่วนหรือบางอย่างเข้าใจพอที่จะได้ยึดมั่นถือมั่นเป็นสรณะของตนได้ แต่เพียงได้ยินได้ฟังแล้วยังยึดไม่ได้เพราะยังไม่มีในจิตใจอันมั่นคงถาวรต้องอาศัยการปฏิบัติที่พิจารณาแล้วที่พิจารณาอีกอบรมแล้วอบรมอีกแต่ถึงอย่างนั้นก็ที่จะบังเกิดขึ้นในจิตใจให้มั่นคงสามารถชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ได้รับสามัญญผลคือความสะอาดบริสุทธิ์จากทำคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังที่เราได้ศึกษาได้อ่านตำรับตำราไม่ใช่จากอ่านไปแล้วไม่ใช่ธรรมะจะอยู่ในจิตใจหรือได้ฟังแล้วไม่ใช่ว่าธรรมะจะอยู่ในจิตใจพอลุกไปแล้วไม่ทราบหายไปไหนหมดเหมือนกับน้ำฝนที่ตกอยู่ในภาชนะที่ไม่ดีพอตกอย่างแรงนึกว่าน้ำเต็มภาชนะพอไปดูแล้วรั่วไหลหมดเวลาจะใช้ไม่มีอะไรเลยจิตใจของเราทำให้ปฏิบัติศึกษาจริงๆได้ยินได้ฟังก็พอรู้ไปหน่อยพอเลิกจากการได้ฟังลุกแล้วมีอารมณ์อันอื่นเข้ามาแทนหายไปไหนหมดจะลึกกลับมาหายจะใช่ได้ช่วยเหลือให้ได้รับความเย็นใจได้รับความสงบใจให้ได้ความผ่องใสในจิตใจแม้แต่ละครั้งละคราวเป็นของที่หาได้ยากเพราะฉะนั้นพระธรรมที่จะบังเกิดขึ้นเป็นที่ยึดหน่วงในจิตใจแต่ละบุคคลไม่ใช่เป็นของใดง่ายๆเลยจะต้องทุ่มเทเสียสละตามเจริญรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะได้ความมั่นคงเพราะฉะนั้นพระธรรมมีอยู่แล้วที่จะได้มีศรัทธาเลื่อมใสในการประพฤติจริงๆมีอุปสรรคขัดข้องหลายอย่างศรัทธาก็หมดไปค่อยอ่อนแอลงไปเพราะอะไรเพราะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังตั้งไม่มั่นคงเพราะศรัทธานั้นอาศัยบุคคลผู้มีปัญญาอันแน่วแน่มั่นคงในจิตใจเรียกอาจารย์ศรัทธาศรัทธาที่มั่นคงนั้นต้องเป็นผู้ปฏิบัติอบรม
ให้ถูกขนทางมรรคในเบื้องต้นจึงเรียกอาจารย์ศรัทธาปัญญาสามารถได้รู้ธรรมตัดกิเลสบางส่วนเช่นว่าสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิลัพพัตตปรมาสิ่งสามอย่างนี้แหละถ้ายังมีอยู่แล้วก็ทำศรัทธาให้อ่อนแอไม่มั่นคงไม่แน่นอนป้องกันอบายภูมิยังไม่ได้ถ้าบุคคลผู้ใดมีปัญญาสามารถตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่ลดละด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วสามารถเกิดปัญญาเชื่อมั่นในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นแล้วสามารถกำจัดสกายทิฏฐิสามารถกำจัดวิจิกิจฉาสิลัพพัตตปรมาสเป็นกิเลสเพื่อที่ขัดขวางหนทางอริยมรรคเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงเรียกอาจารย์ศรัทธาสามารถเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้ายึดมั่นเป็นที่พึ่งบุคคลผู้มีศรัทธาทั้งอย่างนี้แล้วท่านว่ามีทุกขตะคนรกเรื่อนด้วยทุกจนด้วยแต่ด้วยกุศลอย่างอื่นช่วยอุปถัมภ์ไปขอทานกินข้าวเหลือบาทจากพระพอไปได้โอกาสดีได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็พยายามตั้งใจฟังด้วยความสำรวมด้วยความตั้งใจระลึกสลดสังเวชตัวเองที่เกิดมาทุกยากผลที่สุดจิตเข้าสู่ความสงบได้บรรลุธรรมในเบื้องต้นสามารถกำจัดสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิลัพพัตตปรมาสได้เกิดความเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยมีเทวดาแปลงตัวอยากปลอมตัวมาอยากจะทดลองศรัทธาของบุรุษคนนี้จะมั่นคงแค่ไหนเชื่อมั่นในแค่ไหนก็เลยมาพูดกับบุรุษคนนี้ว่าขอให้ท่านติเตียนพระพุทธเจ้าไม่มีคุณพระธรรมไม่มีคุณพระสงฆ์ไม่มีคุณท่านนี้มีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นอดอยากฉันจะให้ทรัพย์สมบัติคุณต้องการอะไรให้ได้ความสุขโรคที่ร่างกายจะรักษาให้หายให้เป็นกลั่งหายขาดเพียงแต่ติดเตียนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นพอพูดจบแล้วถามว่าท่านเป็นใครมาดูถูกหาว่าฉันจนฉันไม่ได้จนฉันมีอริยทรัพย์อย่างมั่นคงท่านเป็นคนผ่านพูดอย่างนี้เราไม่พบกับท่านเราไม่ต้องการสรีระร่างกายนี้อยู่ไม่เท่าไหร่มันก็ผุพังไปส่วนอริยทรัพย์ของเรามั่นคงแล้วอกุศลกรรมที่เราตีเตียนคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งจะหนักถึงแม้จะได้ร่างกายมาดีมีการอยู่ดีก็อยู่ไม่ถึง100 ปีก็ตายส่วนสมบัติของเราอันมั่นคงเราไม่ทำลายถ้าเราไม่พบกับท่านท่านจงหนีห่างออกไปนี่แต่เพียงติเตียนเท่านั้นเนี่ยไม่กล้าติพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่กล้าติเลยเพียงแต่ติแล้วก็ถ้าบางคนก็เห็นแก่ทรัพย์ก็คงจะติเตียนแล้วค่อยไปคารวะที่หลังขอให้ได้ทรัพย์มาก่อนขอให้โรคหายมาก่อนต้องเอาตัวเราก่อนอันนั้นจึงเอาภายหลังมีอุบายใช้อย่างอื่นแต่พระอริยบุคคลนี่ได้ขาดไม่มีอุบายจึงเรียกว่าอาจารย์ศรัทธาจึงเรียกว่าสกายทิฏฐิไม่เห็นกายเป็นตนตนมีอยู่ในกายไม่เห็นว่ากายเป็นของถาวรไม่เห็นตัวเองที่อาศัยขันธ์5นี่มีของถาวร
อันกันสติปัญญาที่อาศัยตาอาศัยหูอาศัยจมูกลิ้นกายใจในสติปัญญาอย่างนี้มันยังไม่มั่นคงยังไม่ถาวรทุกหลอกลวงได้ที่อาศัยขันธ์ห้าส่วนมรรคผลที่ปฏิบัติทั้งธรรมอันลึกซึ้งนั้นเป็นสิ่งที่มั่นคงถาวรควรทนุถนอมควรรักษาเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าบุคคลจะมีศรัทธาจิตจะบังเกิดขึ้นมั่นคงแก่บุคคลนั้นไม่ใช่เป็นของง่ายย่อมดึงไปดึงมาครอบงำจิตใจของบุคคลในบางครั้งก่อนเหมือนกับไฟที่ถูกลมพัดที่ไม่มีอะไรป้องกันอย่างนั้นแหละเหมือนกับไฟเทียนพอลมพัดเข้ามากระลีลงรีลงพอลมสงบจังหวะก็พุ่งขึ้นในศรัทธาของผู้ที่ยังไม่ถึงอริยมรรคไม่มีเครื่องป้องกันลุกเข้าลุกออกมันก็ศรัทธาหัวเต่าท่านว่าเพราะเหตุนั้นพระพุทธศาสนาท่านจึงได้กล่าวศรัทธาอย่าสัมปันโนจะรุณาโภผู้ที่จะมีศรัทธาอันตั้งมั่นเกิดขึ้นในจิตใจเป็นสิ่งที่ไม่ใช้ได้โดยง่ายเลยเราควรทะนุบำรุงศรัทธาความเพียรพยายามทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์สะสมให้มั่นคงให้ที่ยิ่งขึ้นไปจึงสามารถจะป้องกันอบายภูมิได้ก็ปฏิโตจะดลละโภที่จะเสียสละได้มาบวชในธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่หายากบางทีเราเกิดมาไม่มีศาสนาเป็นของว่างหรือไปเกิดในตระกูลไม่นับถือพระพุทธศาสนาหรือไปเกิดเป็นสัตว์อย่างอื่นหรือเกิดเป็นกระเทยหรือเกิดเป็นอย่างอื่นไปอย่างยากที่จะได้เข้ามาครองเทศน์ประพฤติปฏิบัตินี่ไม่ใช่หลวงปู่หาเรื่องมาเทศมาพูดเองนี่ทำสี่อย่างนี่มีอยู่ในตำรับตำราท่านกล่าวไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ได้มาบวชเสียสละเข้ามาบวชในธรรมวินัยเป็นของได้หายากนี่แล้วควรพยายามยินดีตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมเพราะเรามีโอกาสว่างพอที่จะศึกษาธรรมะส่วนละเอียดให้ลึกซึ้งทำประโยชน์ให้เกิดความบริสุทธิ์ทางจิตใจแก่เราได้มีโอกาสที่ประพฤติปฏิบัติได้เพื่อสามารถจะสร้างสติสร้างปัญญาสร้างศรัทธาเชื่อมั่นจะเรียกอาจารย์ละศรัทธาเพื่อจะได้ป้องกันอบายภูมิไม่ให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตกอบายภูมิต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายสิ่งที่หาได้ยากนี้ถ้าหากว่าเราทั้งหลายใช้สติใช้ปัญญาศรัทธาความเพียรพยายามแล้วก็ไม่เป็นสิ่งที่หายากเพราะพระพุทธเจ้าเจ้าหรือพระธรรมยังปรากฏอยู่ยังมีอยู่ตลอดถึงมีโอกาสที่จะสร้างศรัทธาด้วยปัญญาอันเห็นชอบขึ้นได้อย่างมั่นคงสามารถที่จะถือเพศเป็นนักบวชได้โดยไม่ยากแต่มันยากสำหรับจิตใจของบุคคลที่มีความผูกมัดจัดจึงอยู่เกี่ยวข้องอย่างหลายสิ่งหลายอย่างถึงอยากได้ก็ทำไม่ได้แต่มีสิ่งที่ผูกมัดอ้างอยู่เพราะฉะนั้นบุคคลที่จะได้บวชแต่ละครั้งละคราวควรพยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมก็จะได้เข้ามาไม่ใช่ง่ายแต่งแล้วคิดแล้วขึ้นอีกเตรียมแล้วตัดสินใจกว่าจะได้ศรัทธาความเชื่อความเอื้อมใสประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องแบบบวชเล่นเล่นคล่องฟ้าเหลืองแล้วก็เที่ยวให้คนมีศรัทธาหลอกลวงทำเหมือนกับเราเป็นผู้วิเศษเหมือนเขาลงหนังสือพิมพ์มาตามบ่อยๆที่เราทั้งหลายปรากฏนี่อย่างนั้นผมไปผู้ที่จะบวชอย่างมั่นคงสละเพื่อทำเพื่อนายไม่ใช่หาได้ง่ายๆไม่ใช่จะทำได้ง่ายไม่อุปสรรคร้อยแปดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลาย
เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีนำไปตรวจครองทำอย่างไรแต่เราทั้งหลายจึงจะสามารถป้องกันอบายได้ด้วยศรัทธาอันมั่นคงไม่มีอย่างอื่นนอกจากเราทั้งหลายมาเจริญศีลสมาธิปัญญาเป็นอริยมรรคปฏิปทาเข้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราเห็นการสำรวมกายรักษาศีลรักษากายรักษาวาจาของเราก็เราปิดทางกิเลสความชั่วทางหยาบๆทางกายได้เราปิดกิเลสทางชั่วหยาบทางวาจาได้เมื่อเราสาได้ยังกิเลสทางใจเราก็มาภาวนาใช้สติปัญญาตรวจสอบที่นี่พิจารณาสังเกตดูเหตุและผลตั้งอดีตจนถึงปัจจุบันเหตุจากปัจจุบันผลอนาคตเพราะเหตุกับผลของธรรมะนี่ตรงกันตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนแปลงเมื่อทำไม่ดีแล้วทุกข์ก็ตามมาไม่เคยให้ได้ความสุขแก่บุคคลผู้ทำความผิดและคนทำความไม่ดีเมื่อทำความดีถูกต้องทำคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้รับความดีได้รับความสุขความเจริญมีสติปัญญาสามารถชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเราสังเกตดูในจิตใจของเราก็ทราบได้เมื่อเราทราบแล้วเราก็มีศรัทธายิ่งขึ้นไปในวันหนึ่งเราทั้งหลายจะได้ความสงบจะได้ความสุขจะได้ความเจริญเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายมีความเพียรพยายามเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าสร้างบารมีสะสมบารมีไปหลายวันหลายเดือนหลายปีมากเข้าทำให้รั่วไหลก็คงจะกองไปทีละเล็กละน้อยเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อทำแล้วอย่าให้รั่วไหลรักษาไว้ให้ดีถ้ามันรั่วไหลหมดแล้วตกมาก็รั่วหมดตกมาก็ไหลหมดกว่าจะได้เวลาต้องการใช้หรือทราบออกไปไหนหมดเหมือนกับไม่มีฝนตกเลยนี่อันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องหลายใช้รุ่นที่นี้พิจารณาเรียกว่าภาวนาคือภาวนาให้ฉลาดให้รู้เห็นความจริงในเหตุในผลที่เกิดขึ้นแก่เราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเหตุปัจจุบันในอนาคตมันก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจนี่แล้วชื่อว่าเรารู้ธรรมรู้เหตุรู้ผลเราก็จะเดินตรงถูกต้องตามทางความเป็นจริงได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามจากนี้ภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน